ำหรับแนวโน้มของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายณขณะนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตนะคะหลังมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีพายุอย่างนี้เข้ามานะคะก็ทำให้ดินอิ่มน้ำนะคะนอกจากนี้เรายังมีร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะและตอนนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของหลายคนนะคะที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมตอนนี้รอการช่วยเหลืออีกจำนวนมากค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่สำคัญนะคะพายุลูกนี้แล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงมากค่ะหากย้อนมาดูสถานการณ์น้ำท่วมของไทยค่ะแม้จะมี7จังหวัดแต่จังหวัดเชียงรายเกิดน้ำท่วมและรุนแรงที่สุดปัจจุบันนี้มี6อำเภอได้แก่อำเภอแม่สายอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่จันอำเภอเชียงแสนอำเภอเชียงของและอำเภอเมืองนะคะรวมทั้งหมด24ตำบล71หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบอยู่ที่ประมาณ 19,000 ครอบครัวค่ะมีผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ3รายผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนแม้บางพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ถ้าย้อนไปในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาชาวบ้านก็สะท้อนถึงความยากลำบากที่พวกเขาเผชิญกันค่ะแจ้งไปแล้วนะครับติดครับก็โทรศัพท์คุยกันอยู่นะก็ไม่มีอะไรกินกังวลเรื่องของกินตู้เย็นตู้อะไรก็โดนระงับการใช้ไฟน้ำไป3วันละ3วันแล้วเหรอ3วันละครับหนักครับหนักน้ำไม่มีทีท่าจะหยุดครับมันหนุนขึ้นมาเรื่อยๆฝนตกแล้วเนาะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะยิ่งตกพอมันหยุดปุ๊บน้ำมันหนุนปุ๊บมันกลายเป็นน้ำเชี่ยวเยอะครับเยอะอันตรายครับอันตรายไม่มีเจ้าหน้าที่มานี่ลำบากแน่นอนครับข้าวปลานี่ผมยังไม่ได้กินเลยครับเนี่ยตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วครับเนี่ยตื่นหกโมงผมตื่นไอ้นอนตั้งแต่ประมาณที่สองครับตอนนี้ในชุมชนตรงนี้มันเยอะมากครับโอ้มีเป็นเกือบ10หมู่บ้านนะครับเป็น10หมู่บ้านนั่นน่ะเฉพาะจากตรงนี้ไปแล้วจากตรงนี้อีก2กิโลเข้าไปข้างในมันยังมีหมู่บ้านอีกครับหมู่บ้านที่เกิดใหม่เยอะเลยครับน่ะครับพี่ทางเป็นโรงงานมะพร้าวโรงงานยากันยุงกับท้ายซอยมีเยอะครับเยอะมากครับน่ะเยอะมากอ่ะการต้องการความช่วยเหลือนี่เยอะเหมือนกันเยอะครับเยอะเรื่องไฟนี่สำคัญเลยครับตอนนี้สำคัญเพราะไม่มีไฟฟ้าเองไฟฟ้าใช้เลยครับเนี่ยทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคลกรศรีวิชัยนักวิชาการที่เชี่ยวชาญด้านน้ำศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากล่าวด้วยว่าปัญหาน้ำท่วมเชียงรายขณะนี้นะคะข้อมูลหรือนโยบายเพื่อการจัดการน้ำต้องถูกบูรณาการในแผนของท้องถิ่นค่ะเพราะที่ผ่านมาถูกใช้ในโครงสร้างพื้นฐานแต่องค์ความรู้หรือกระบวนการวิจัยเพื่อการเตรียมความพร้อมเชิงพื้นที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรนะคะจะต้องมีการทบทวนกันใหม่ทั้งการจัดระบบการจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงภัยหรือการบริหารจัดการน้ำข้ามแดนอย่างเช่นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่แม่สายไม่สามารถพึ่งพาทรัพยากรในระดับเทศบาลและจังหวัดได้แต่ต้องอาศัยแผนการจัดการน้ำข้ามพรมแดนระหว่างไทยเมียนมาและจีนก็เลยมีการเสนอว่ารัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศของไทยหรือสทนชและทางการเมียนมาอาจจะต้องประสานงานกันเพื่อติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ต้นน้ำนะคะอย่างเช่นแม่น้ำสายซึ่งอยู่ในเขตแดนของประเทศเมียนมาให้ได้เพื่อนำข้อมูลน้ำฝนมาประเมินเป็นปริมาณน้ำท่าที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำสายเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีข้อมูลปริมาณน้ำฝนปริมาณต้นน้ำเลยเนื่องจากว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ท่วมเร็วค่ะแล้วก็แรงด้วยมาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ นะคะการเตรียมข้อมูลก็อาจจะไม่พร้อมจึงต้องการข้อมูลที่ชัดเจนแบบอัปเดตในทุกระยะอย่างเช่น 5-10 นาทีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำฝนที่จะกลายเป็นน้ำหลากต่อไปได้ค่ะให้ทุกพื้นที่ให้ความสำคัญกับการซ้อมอพยพจริงๆการสร้างแผนที่เสื่อนไทยแผนที่เสื่อนไทยเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆแล้วทุกท่านจะสามารถทำกิจกรรมหรือว่าประเมินการอพยพของตัวเองได้ถูกต้องนะครับผมว่าจะอพยพอย่างไรอพยพไปที่ไหนอย่างเช่นณตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้เลยก็คือที่เชียงรายเนี่ยสะพานข้ามลำน้ำกกก็คือตอนนี้เมืองเชียงรายถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งทิศเหนือกับฝั่งทิศใต้ฝั่งเมืองอยู่ฝั่งทิศใต้นะครับฝั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ทางทิศเหนือที่จะไปแม่สายนะครับตอนนี้สะพานทุกสะพานขาดก็คือน้ำท่วมสะพานหมดแล้วไม่สามารถข้ามไปไหนมาไหนได้นะครับผม
ตอนนี้ทุกคนกำลังพยายามอยู่ว่าแล้วฉันจะกลับบ้านได้อย่างไรนะครับผมอย่างเมื่อเช้าเนี่ยมีการประเมินสถานการณ์แล้วน้องๆยังต้องไปโรงเรียนอยู่แล้วพอตอนบ่ายก็มาประกาศปิดซึ่งตรงนี้ครับกระบวนการในการซักซ้อมการเตรียมความพร้อมข้อมูลต่างๆในการที่จะพยากรณ์ที่จะหรือว่าจะจัดการข้อมูลต่างๆให้เด็กๆสามารถจัดการตนเองได้กับผู้ปกครองสามารถจัดการตนเองได้หรือว่าเราจะรู้ตัวเองได้ว่าเราจะสามารถบริหารจัดการตัวเราได้อย่างไรแล้วรัฐบาลนะคะจะมีนโยบายในการจัดการน้ำอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะชวนคุณผู้ชมนะคะไปฟังถ้อยแถลงค่ะของนายกรัฐมนตรีนะคะที่แถลงต่อที่ประชุมรัฐสภานะคะเมื่อวานนี้ก็ยอมรับว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นความท้าทายนะคะของประเทศไทยค่ะอย่างสถานการณ์น้ำท่วมหนักในจังหวัดเชียงรายเวลานี้ปัจจัยหนึ่งก็มาจากภาวะฝนตกหนักผิดปกติทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะแต่ว่าถ้าไปดูที่เป็นคำแถลงนโยบายมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจวางเรื่องนี้ไว้ในระยะยาวผ่านการยกระดับการบริหารจัดการน้ำเริ่มต้นจากการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคและร่วมกันทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งลองไปฟังคำแถลงเรื่องนี้ของนายกรัฐมนตรีแพทองธารเมื่อวานนี้กันค่ะรัฐบาลจะยกระดับการบริหารจัดการน้ำจะจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงได้และจะเร่งให้น้ำถึงไร่นาด้วยการเพิ่มศักยภาพแหล่งกักเก็บน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำควบคู่กับการขยายเขตชลประทานพร้อมทั้งเพิ่มแหล่งน้ำเพิ่มรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนอกจากนี้รัฐบาลจะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มน้ำและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนด้านสติธรธนานิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าวิเคราะห์ด้วยว่ารัฐบาลเพื่อไทยอาจถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาจัดการปัญหาเศรษฐกิจจึงให้น้ำหนักไปที่นโยบายโครงการที่เน้นเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่เรื่องการจัดการน้ำเห็นว่าจากคำแถลงนโยบายจัดเป็นเรื่องระยะยาวนะคะอย่างเช่นการจัดการน้ำสะอาดหรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแต่ไม่ได้เน้นเรื่องความเร่งด่วนของการแก้ปัญหาเพื่อถอดบทเรียนและมองการไกลค่ะแล้วยังมีกลไกที่มีอยู่เพื่อการจัดการปัญหาไปพร้อมกันด้วยขณะที่หลังแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภานะคะนายกแพทองธารก็เรียกประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงการแก้ปัญหาวิกฤตน้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนประสานงานการทำงานร่วมกันโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างเช่นอาหารน้ำยารักษาโรคเสื้อผ้าให้แก่ผู้ประสบภัยและให้กระทรวงกลาโหมระดมหาเครื่องบินเรือท้องแบนเจ็ตสกีเฮลิคอปเตอร์เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก่อนจะร่วมประชุมกับส่วนราชการค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าทำไมเราไม่ได้เห็นบทบาทของนายกเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านน้ำท่วมซึ่งก็มีคำตอบด้วยว่าต้องรอการแถลงนโยบายเสร็จสิ้นก่อนนั่นเองค่ะ